่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าวกิจกรรมวันบวรครั้งที่8และการประชุมชุมชนบวรภูผาฟ้าน้ำวันศุกร์ที่13ตุลาคม2560ญาติธรรมกลุ่มลานาอโศกบางส่วนมาพักค้างที่บวรภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนที่3พร้อมนำพืชผักไร้สารพิษมาบริจาควันเสาร์ที่14ตุลาคม2560ช่วงธรรมวัดเช้าสมณะแสดงธรรมพูดถึงมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์6นาฬิกาสมณะโพธิสิทธิ์โพธิสิทโธพบปะพูดคุยกับเด็กนักเรียนฝ่ายชายแนะนำเรื่องสมมุติในการอยู่ร่วมกันหลังจากนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก็เข้าฐานงานฝึกฝนการทำงานเป็นทีมโดยการซ่อมถนนและผู้ใหญ่กลุ่มลานาอโศกร่วมช่วยด้วยนักเรียนฝ่ายชายทำซุ้มบังฝนให้เครื่องสูบน้ำและช่วยเผาฟืนใช้ในโรงครัวและฐานแปรรูป6นาฬิกาอาจารย์หนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะผู้ประสานงานชุมชนบวรภูผาฟ้าน้ำที่โบสถ์ลานนาอโศกแม่จนแน่ช่วยปลูกผักให้รุ่นพี่พาน้องลูกเจี๊ยบช่วยเตรียมวัตถุดิบในการใส่บาตรท่านสมณะเวลา8นาฬิกาสมณะสี่รูปนำโดยอาจารย์หนึ่งบิณฑบาตที่ศาลาธรรมธรรม9นาฬิกาประชุมชุมชนบวรภูผาฟ้าน้ำสมณะให้โอวาทกล่าวปิดประชุมหลังฉันช่วงเที่ยงครูรุธรรมกระจายช่วยสอนดนตรีพื้นเมืองให้นักเรียนครูรุนวลสวัสดิ์สอนคณิตศาสตร์และให้รุ่นพี่ช่วยสอนให้น้องบางช่วงครูรุงามพิษช่วยสอนภาษาอังกฤษครูรุบุญธรรมนำเด็กขนหินผาพัวซ่อมถนนต่อจากช่วงเช้าข่าวการพัฒนาภายในบวรเมื่อวันพุธที่18ตุลาคม2560อาจารย์หนึ่งและปัจฉาสมณะได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับชาวภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนที่1ในช่วงหลังฉันก็ได้ไปรับฟังการปรับปรุงตึกภูฟ้าที่สามารถปรับเป็นที่พักของสมณะได้เหมาะสมมากขึ้นจากนั้นได้ไปดูฝ่ายกั้นน้ำที่คุณดาษสุรพลและคณะได้มาช่วยสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่เสด็จสวรรคตช่วงนี้ข้าวของภูผาฟ้าน้ำก็กำลังออกรวงดูดีก็คิดว่าหากไม่มีภัยธรรมชาติมาทำให้ต้นข้าวเสียหายชาวภูผาฟ้าน้ำก็จะมีข้าวไร้สารพิษบริโภคและแจกจ่ายได้ตลอดปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2560ก็ได้เดินทางไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้างภูฟ้าผาธรรมที่จะเป็นรีสอร์ททวนกระแสของชาวอโศกซึ่งอยู่ห่างจากพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำราว13กิโลเมตรข่าวการร่วมพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่18ตุลาคม2560ชาวบวรภูผาฟ้าน้ำได้ซื้อหินคลุกมาช่วยกลบหลุมบ่อในถนนทางเข้าด้านนอกของชุมชนซึ่งดูเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมาของทั้งชาวภูผาฟ้าน้ำและชาวเขาชาวภูผาฟ้าน้ำร่วมกับชาวบ้านปางหัวเหล่าที่รวมตัวกันซ่อมถนนอยู่พอดีจึงได้ช่วยกันในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นการน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่ทรงสอนให้ประสบนิกรร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศด้วยความสามัคคี